สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะตอนนี้อยู่เกมจะพูดว่าบัวคลายเฉยเลยอาร์คไนท์นะครับอาร์คไนท์นะในคลิปนี้นะครับจะพาไปปลดล็อกโมดูลของสวายครับมาดูกันเลยก็รีแคปนิดหนึ่งไม่ได้รีแคปแล้วมันไม่เคยพูดถึงเลยว่าก็สวายมีความสามารถในการที่จะปรับให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับโดยที่จะบัฟให้ตัวละครที่ยืนอยู่รอบๆเธอนะครับรอบๆ8ช่องรอบตัวเลยนะครับบนล่างซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายบนซ้ายล่างอะไรเงี้ยอยู่ที่เป็นทาเลนต์นะอ่ะทีนี้มาดูกันความสามารถของโมดูลที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะบัฟ max HP เพิ่มขึ้น120หน่วยนะครับแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้น50หน่วยอีกทั้งนะครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับเธอนะครับเมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่นางไม่ได้บล็อกด้วยตัวเองนะครับเพิ่มจาก 120% เป็น 130% ครับทีนี้เดี๋ยวผมขอเปิดรูปให้ดูนะครับสักครู่ว่าปลดล็อกยังไงนะครับขึ้นที่หน้าจอตรงนี้นะครับก็ต้องเอาเลเวล50นะครับมีค่าความเชื่อใจ2ร้อยเดียวร้อยเดียวไม่ใช่200ร้อยเดียวนะครับแล้วก็วัตถุดิบตามนี้เลยมีชาเลนจ์ในการเอานางไปลงด่านนะครับดูอันที่2ก่อนแล้วกันลงด่าน S 2 3นะครับทำให้ได้3ดาวโดยที่นางต้องลงสนามนะครับแล้วก็ตัวละครสามารถใช้ได้ไม่เกิน2ตัวละครอีกตัวหนึ่งต้องเป็นตัวละครที่โจมตีระยะใกล้ด้วยนะเป็นเมเดย์ทีนี้ย้อนมาดูที่ชาเลนจ์แรกนะครับชาเลนจ์แรกทำสะสมกัน5ครั้งโดยที่สวายต้องลงสนามและตัวละครที่ใช้ได้จะมีแค่ตัวละครที่เป็นกาดเท่านั้นนะครับซึ่งอันแรกเนี่ยไม่ได้กำหนดนะครับว่าต้องใช้กี่ตัวละครเข้าใจว่าใช้กี่ตัวก็ได้แต่ต้องเป็นกาดเป็นตัวละครประเภทการ์ดเท่านั้นนะครับ5ครั้งซึ่งผมก็จะรวบทำไปทั้ง2อันเนี่ยผมทำพร้อมกันก็คือผมทำอัน2ก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ไปสแปมลงนะครับลงด่าน S 2 3เนี่ยแหละเป็นให้ครบ5ครั้งนะครับมันก็จะปลดล็อกโมดูลออกมานะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูกันที่ด่าน S 2 3ครับว่าลงยังไงมาที่ด่าน S 2 3นะครับขออนุญาตเป็นแพ็กทิสนะครับตัวละครที่แนะนำผมแนะนำเป็นกาดโจมตีหมู่นะครับซึ่งใช้ปอปูก้าได้เป็นระดับ3ดาวหาง่ายๆนะครับทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วแหละนะฮะก็ลงกันเลยเนื่องจากบอลมันเยอะมากก็เลยแนะนำเป็นกาดหมู่นะครับมาถึงก็ลงล็อกนะครับกันไม่ให้มอนมันเดินเข้าจุดตรงกลางนะครับให้มันเดินวนอ้อมอย่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวลงป๊อปปูก้ามานะครับตำแหน่งนี้ครับแล้วก็รอลงสวายข้างหลังป๊อปปูก้านะครับช่วยทำดาเมจแล้วก็บัฟดาเมจให้ป๊อปปูก้าทีนี้ก็ปล่อยยาวนะครับปล่อยไหลยาวๆแล้วไปรอเวฟสุดท้ายจะมีตัวมอนตัวโหดมาโหดนิดนึงเป็นพี่คอนนะครับก็ถึงตอนนั้นเราค่อยเปิดใช้สกิลนะครับทั้ง2ตัวละครอ่ะลืมบอกสวายผมเอาสกิล2มานะมันจะช่วยบัฟทาเลนต์นะครับให้โจมตีของออคูก้าสูงขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ก็ปล่อยไหลยาวๆไม่มีอะไรควรจะไม่มีตัวไหนหลุดออกไปนะก็ออคูก้าผมก็อัพจนตันนะเลเวล55อีลิท1ถ้าเลเวลไม่ถึงผมไม่ชัวร์ว่าจะผ่านไหมอาจจะต้องไปลองกันอันนี้มาแล้วนะครับไม่ใช่คอนเดี๋ยวเป็นขวานนะครับเมื่อเข้าระยะก็เริ่มเปิดสกิลนะครับทั้ง2สกิลเลยทีนี้ตัวนี้ก็จะมาถึงก่อนที่สกิลจะหมดพอดีนะแล้วก็ปิดอันนี้เป็นอันจบนะครับแล้วก็สแปมลงก็ได้นะครับให้ครบ5ครั้งก็
คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ